ลืมโกินมดกก่อนเนอะ 1,000 แล้วก็เอาไปซื้อรองเท้าคู่ละ119บาท8คู่แล้วเอามาขายต่อ300คือได้กำไรจังนั่นดิเราก็ต้องซื้อของที่จำเป็นไม่ใช่เติมเกมอย่างเดียวถูกต้องค่ะช่วงนี้ใช่ไหมเงินทองหายากใช่ครูช่วงนี้ลำบากนั่นไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีเงินเก็บด้วยครูไหมสิ่งที่เธอประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ได้มาโรงเรียนและไม่มีเงินเก็บแล้วก็ไม่มีเงิน 5,000 ที่ลุงดูให้เพราะโดยทั่วไปถ้ามาโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ให้มาแต่ละวันเราก็จะมีเงินเก็บไว้เป็นเงินของตัวเองใช่ไหมขาดรายได้แล้วนะโอเคขายแค่วันละกูคิดไม่ถึงนะเนี่ยตกลงก็ตอนนี้หนูมีรายได้คือตอนนี้หนูมีรายได้เสริมมีรายได้เสริมเห็นไหมแล้วแต่เนาะแล้วแต่บางคนเนาะสถานการณ์นี้แล้วแต่ก็ช่วงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะที่เราเผชิญปัญหาอยู่แต่มันไม่ใช่ว่าเฉพาะเราเนาะมันก็เป็นทั่วโลกเลยมันไม่ใช่ประเทศเราจะเปิดโรงเรียนจริงดิจะเปิดจริงสิมาเรียนไหมล่ะไม่ใจเรียนนะครับแต่ก็แบบกลัวตอนแรกโคว่าหนูบอกว่าถ้าโควิดไม่หายไม่ให้ไปแล้วเนอะกูยังคาใจกับถ้าโควิดถ้าโควิดไม่หายเด็กๆไม่ได้มาก็คงไม่ได้มาแล้วเพราะโควิดมันไม่หายไปแล้วร้อยมันหายมันก็ไม่หายแล้วไปได้เมื่อโควิดหายไปได้เมื่อโควิดหายก็เรียนเลือกที่จะเรียนออนไลน์ใช่ไหมจ๊ะโอ้ไม่ทราบว่าพ่อหนูตอบอะไรโอเคก็ช่วงนี้เรียนออนไลน์แล้วมันจะมีอีก4ช่วงก็คือมีอีก3ช่วงก็คือ3เดือนนะคะสำหรับการที่จะเลือกว่าออนไซต์หรือออนไลน์โอเคแต่ถ้าออนไซต์ก็ทุกคนครูเชื่อว่าทุกคนต้องก็ระวังตัวกันหมดนั่นแหละลูกคือยอมเดินแยงจมูกละกันไปโรงเรียนเขาไม่ยอมก็คือโดยส่วนใหญ่ก็ไม่หนูจะยอมถ้าโดนแยงจมูกหนูจะไม่ไปโรงเรียนอ้าวมันก็ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจไงลูกก็ปกติเขาคงไม่เสียแบบเขาคงไม่เสียเงินคนที่แบบไม่ใช่เป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆหรอกมันต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆถึงจะเปิดเขาก็ต้องเปิดให้พี่ป.6ไปเรียนก่อนถูกต้องค่ะป.6 ป.5แล้วก็ป.4ก็คือช่วงชั้นสองก่อนต้องตรวจทุกวันเลยครูอะไรนะต้องตรวจทุกวันไม่ใช่ค่ะไม่ตรวจทุกวันตรวจทุกวันดีเขาจะไม่ตรวจทุกวันลูกหนึ่งอาทิตย์ก็วันเว้นวันแล้วแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจากการสำรวจเนี่ยคือความต้องการของเด็กๆที่จะมาเรียนเนี่ยมันเยอะไหมหรือยังไงบางทีอาจจะมาโรงเรียน3วันออนไลน์2วันแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มกันแบบนี้คือเข้าใจไหม AB อะไรนะทำไมไม่สลับ AB ก็สลับ AB ก็นั่นไงก็สมมุติว่าป.5ทั้งหมดเนี่ยเรามีกัน4ล้านคนเอาไม่ใช่4ล้านเกินมันมีกัน42คนใช่มั้ยอ่ะ42คนใน42คนเนี่ยต้องการมาเรียนแบบออนไลน์กี่คนออนไลน์กี่คนก็ว่าไปเดี๋ยวทางโรงเรียนจัดการให้เองเรามีหน้าที่เรียนก็จงเรียนต่อไปเข้าใจไหมจบข่าว1ข่าวโอเคข่าวเรื่องสวัสดีนะครับสวัสดีครับกิตตินขายน้ำพริกกับหมูคูปองเหรอโหเห็นไหมแม่พูดแป๊บเดียวโด่งดังไปถึงทั้งโรงเรียนแล้วโด่งดังโอเคเหมือนเดิมจ้าห้องเรียนสนุกคิดคณิตศาสตร์ป.5เหมือนเดิมจ้าเราต้องอยู่ในสไตล์ที่เรารู้ว่ามันสนุกแล้วเราจะเรียนกันไปรอดถ้าเราเบื่อหน่ายและเราไม่อยากเรียนเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเรียนฉันไม่อยากจะเข้าไปฉันไม่อยากรู้อะไรสักอย่างถูกไหมแต่ถ้าเรามีความชอบและสนุกเราก็จะอยากจะรู้ว่าแล้วมันมาได้อย่างไรแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อมันสิ่งไหนที่เราอยากรู้อะไรมันก็จะหาคำตอบจนได้ด้วยตัวของเราเองแล้วมันก็จะติดตัวเราไปเลยถูกไหมทีนี้เมื่อวานเราเรียนแล้วเราท
ทำอะไรกันเมื่อวานทำกับทำอะไรว่ามุมแผนของรูปเหลี่ยมมีกี่องศาค่ะเอากรอบล้านคุณไม่ได้ยินอีกแล้วอ่ะวันๆก่อนอ่ะวันๆตอบว่าเมื่อวานให้หาว่ามุมภายในของห้าเหลี่ยมมีกี่องศามุมภายในของห้าเหลี่ยมมีกี่องศาโดยที่เราจะมีการคิด3แบบถูกไหมคะแบบที่1แบบที่1ก็คือวาดห้าเหลี่ยมขึ้นมาแล้วอาศัยโดยการวัดมุมแล้วครูคิดว่าแป้งจะเลือกวิธีนี้ไหม3 3ทำนัวครูใช่แป้งจะเลือกวิธีที่1มั้ยวาดรูปขึ้นมาแล้ววัดมุมไม่ทำไมเพราะว่าบางทีขนาดของมุมมันอาจจะเคลื่อนคลาดได้คือเคลื่อนคลาดเคลื่อนจ้าอย่าพูดจ้าโอเคขนาดของมุมอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถนัดสำหรับการวัดมุมใช่ไหมเราจึงพิสูจน์อาจจะไม่ชัดแต่วิธีของแป้งใช้วิธีไหนล่ะแป้งใช้วิธีไหนแต่หนูก็แบ่งรูปห้าเหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสามรูปค่ะแบ่งรูปห้าเหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสามรูปนะคะแล้วก็เอาสามรูปนั้นเอา180มาคูณสามหรือบางคนก็เอา180ไปบวกกันสามครั้งมาแล้วค่ะครูหนูพี่น้องมาแล้วค่ะโอเคก็จะได้ใช่ไหมคะหรือของแก้มบุ๋มอ่ะแก้มบุ๋มแบ่งออกเป็นสองรูปที่ได้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมโดยที่เรารู้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมภายในเท่าไหร่คะ180องศาแล้วมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมคะ360องศาเมื่อเราพิสูจน์แล้วเมื่อวานเนี่ยมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมได้กี่องศาคะ540องศาค่ะแล้วใครลองไปพิสูจน์หรือยังว่ารูปหกเหลี่ยมเนี้ยมุมภายในเท่าไหร่จำไม่ได้720ค่ะโอเค720ตัวที่สรุปเมื่อวานไงจำได้ไหมจำได้ที่เราแบ่งรูปสามเหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมเราจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมออกเป็นสองรูปถ้ารูปห้าเหลี่ยมเราแบ่งออกเป็น3ถ้า6เหลี่ยมเราแบ่งออกเป็น4ค่ะ4รูป180คูณ4ได้720ถูกไหมโอเคต่อไปทีนี้ภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ย ช่องนี้1ช่องเราแทนด้วย1เซนติเมตรกับ1เซนติเมตรนะกว้าง1เซนติเมตรยาว1เซนติเมตรทุกด้านเท่ากันหมดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นครูถามว่าไอ้เล็กๆเนี่ยช่องเล็กๆเนี่ยเราเรียกสี่เหลี่ยมอะไรช่อง1ช่องเล็กเนี่ยเราเรียกสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะอะไรถึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะมีด้านทุกด้านเท่ากันโอเคเพราะมีด้านทุกด้านเท่ากันนะเราจึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้โต๊ะมีรูปอะไรบ้างมีโต๊ะ A B C D E โต๊ะที่ลูกเห็นตอนนี้มีรูปอะไรบ้างกี่เหลี่ยมบ้าง A สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม A สี่เหลี่ยม B ลูกกุญแจมีโต๊ะแบบลูกกุญแจแล้วแต่กันลูก B ค่ะลูก Y ใช่โต๊ะ B ก็คือ Y รูปมีรูปมีรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรอีกแล้วก็มีตัววายรูปวายมีรูปตัววายมีโต๊ะแบบรูปตัววายแล้วก็โต๊ะแบบสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคนี่สี่เหลี่ยมก็คือรูป A รูป C ก็คือสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วรูปตัววายแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมด้วยมีรูปสามเหลี่ยมแสดงว่าถ้าเรามองแล้วตอนนี้โต๊ะเนี้ยมันจะมีถ้าเรามองตามเหลี่ยมแล้วเนาะเราก็จะได้ว่ารูปโต๊ะลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปตัว Y ของรูปเนี้ยเนาะมันหลายเหลี่ยมเลยนะถ้าเรานับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ว่าไปทีนี้ต่อไปสิครูถามว่าแล้วโต๊ะตัวไหนอ่ะ
จะคิดว่าใหญ่ที่สุดแล้วตัวไหนเด็กๆคิดว่าใหญ่ที่สุดไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาติดต่อไหมนั่งเขาคิดก่อนนั่นหนึ่งคิดว่าตัวไหนใหญ่ที่สุดไม่เราแค่ดูผ่านอ่ะไม่ต้องใช้อะไรมากถ้าดูผ่านเนาะดูผ่านคิดว่าตัวไหนใหญ่ที่สุดหมายถึงอะไรครูสี่เหลี่ยมใช่ไหมโต๊ะตัวไหนนี่คือโต๊ะเนาะโต๊ะ A โต๊ะ B โต๊ะ C โต๊ะ D เนี่ยคิดว่าโต๊ะตัวไหนใหญ่ที่สุดหนูว่านะครูโต๊ะโต๊ะสี่มันเท่ากันทุกโต๊ะนะครูมันเท่ากันทุกโต๊ะเท่ากันทุกโต๊ะโอเคเมเปิ้ลบอกว่ามันเหมือนกับว่ามันใช้ช่องสี่เหลี่ยมตัวเล็กๆกับครูประมาณรูปละ6ช่องไม่รู้เลยเมเปิ้ลบอกว่าน่าจะต้องใช้สูตรคำนวณสามเหลี่ยมแล้วแหละไม่รู้เหมือนกันต่อไปเมเปิ้ลว่าน่าจะเท่ากันนะทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเอ้ามันไม่เท่าแล้วเลยตัวไหนใหญ่แสดงว่ามันต้องมีอันนึงที่ใหญ่แสดงว่ามันต้องมีอันที่ใหญ่ดีเหรอครูดีเหรอดีทำไมมันดูเท่ากันหมดเลยนะไม่ครูเดาเดามาเลยก็ว่าเดาอ่ะเนี่ยอ้าว